ือเวลา 5:30 นะคะฟ้ายังมืดและฝนก็ตกทั้งคืนเลยมืดติดปีเลยนะคะขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะที่โดนน้ำท่วมนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะสู้ๆนะคะแม่ไก่ตัวนี้เก่งมากเลยนะคะเลี้ยงลูกได้ถึงรอดถึง3ตัวนะคะคืออัตราน้อยมากเลยนะคะที่จะเลี้ยงลูกให้รอดเหลือ3ตัวได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่นะคะเป็นแค่1ใน1ตัวค่ะที่จะเหลือส่วนใหญ่นะคะที่เห็นมาตัวเดียว1ใน5 1ใน8อย่างเงี้ยแต่แม่ไก่ตัวนี้เก่งมากนะคะเหลือถึง3ตัวไปนู่นแล้วแค่ยกกล้องมาแป๊บเดียวนะคะวิ่งกระเจิงโอเวอร์มากแล้วลูกไก่ที่ลูกเจี๊ยบที่ตัวขนาดนี้แล้วค่ะเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขาบินได้แล้วค่ะคือโอกาสที่จะรอดนับจากเนี้ยก็คือสูงนะคะเพราะว่าเขาเดินได้แล้วก็ไอ้นี่แหละบินได้เวลาเจอสัตว์ร้ายอะไรมาเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แหละเอาตัวรอดได้อะค่ะนี่ก็เป็นเวลา 7:46 นาทีนะคะก็หลังจากพายุฝนก็แฉะไปหมดเลยเดี๋ยวว่าหลังจากนี้ค่ะรอให้ดินแข็งก่อนเนาะเราก็จะลงหินนะคะจะลงหินเพิ่มเพราะตรงนี้ก็คือทางเข้าบ้านเนาะตอนนี้คือแฉะอย่างนี้ลงไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถ10ล้อที่เข้ามาเนี่ยรถเขาจะติดหล่มได้นะคะต้องให้ดินแข็งอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยค่ะแฉะไปหมดเลย